Hello everyone สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูพิมพ์ก็จะมาแนะนำนะคะช่องทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฟรีกับครูพิมพ์นะคะช่องทางแรกก็คือช่องทาง YouTube ค่ะโดยนักเรียนสามารถค้นหาครูพิมพ์ได้โดยพิมพ์คำว่าฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์นะคะซึ่งช่องทางนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วิดีโอการสอนที่ละเอียดเลยนะคะแล้วก็เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายสุดๆค่ะพร้อมมีคำอ่านแล้วก็ภาพประกอบเพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีอีกช่องทางนึงนะคะก็คือทางเพจของครูพิมพ์ค่ะชื่อว่า Learning Tree นะคะซึ่งช่องทางนี้นะคะได้เปิดโอกาสให้เรียนเนี่ยได้ชมการถ่ายทอดสดกับครูพิมพ์ฟรีนะคะพร้อมกับรับข่าวสารและโปรโมชั่นส่วนลดของคอร์สเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีช่องทางนึงนะคะก็คือทาง Twitter ค่ะซึ่งนักเรียนสามารถค้นหาครูพิมพ์โดยพิมพ์คำว่าฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์นะคะซึ่งทาง Twitter ครูพิมพ์ก็ได้นำประโยคนะคะสำเร็จรูปนะคะลักษณะเป็นรูปภาพนะคะบางครั้งก็จะมีวิดีโอด้วยให้นักเรียนสามารถนำประโยคตรงนี้ค่ะไปใช้ในชีวิตประจำวันไปพูดได้เลยทันทีนะคะและนะคะถ้าสมมตินักเรียนท่านไหนสนใจที่จะโรงเรียนคอร์สกับครูพิมพ์นะคะนักเรียนสามารถติดต่อหาครูพิมพ์ได้นะคะที่เบอร์โทรแล้วก็ LINE เดียวกันค่ะคือ0954855364นะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเรื่องเรียนคอร์สเรียนกับครูพิมพ์ได้นะคะหรือนะคะสามารถถามความรู้ภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์ได้ที่เบอร์นี้แล้วก็ LINE ID นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ครูพิมพ์ก็ได้ทำความรู้ฟรีเพิ่มเติมค่ะอีกช่องทางนึงก็คือทาง Instagram นะคะซึ่งทางนี้นักเรียนสามารถค้นหาครูพิมพ์ได้โดยพิมพ์คำว่า PIM แล้วก็ขีดล่างนะคะแล้วก็ PIMOLWN นะคะซึ่งช่องทาง Instagram นะคะนักเรียนสามารถเรียนรู้ประโยคสำเร็จรูปจากวิดีโอนะคะแล้วก็มีรูปภาพประกอบด้วยนะคะซึ่งครูพิมพ์เนี่ยก็ได้คัดสรรประโยคนะคะที่คิดว่านักเรียนอยากนำมาพูดอยากนำไปใช้นะคะแล้วก็นักเรียนสามารถนำประโยคเหล่านี้ค่ะไปใช้ได้ทันทีนะคะพร้อมนักเรียนสามารถฝึกออกเสียงไปกับครูพิมพ์ได้เลยนะคะแล้วก็ครูพิมพ์เขียนคำอ่านให้ด้วยค่ะเพื่อให้นักเรียนง่ายต่อการออกเสียงนะคะเดี๋ยวยังไงนักเรียนสามารถไปดูตัวอย่างของวิดีโอที่ครูพิมพ์ได้ทำไว้ใน Instagram ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครูพิมพ์ก็มีคำศัพท์มาฝากนักเรียนเช่นเดิมนะคะเป็นคำนี้ค่ะออกเสียงตามได้เลยนะคะ boat แปลว่าเบื่อนะคะรู้สึกเบื่อแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการออกเสียงที่คำว่าแปลว่าเรือนะคะจะเสียงสั้นลงมาค่ะสะกดได้เป็น boat นะคะออกเสียงได้เป็น boat นะคะนั่นคือเรือแต่ถ้ารู้สึกเบื่อนะคะก็ออกเสียงยาวไปค่ะเป็น boatนะคะเพราะเบื่อเรามาดูตัวอย่างของประโยคกันนะคะ I feel so bored today I feel so bored today ก็แปลว่าฉันรู้สึกเบื่อมากวันนี้นะคะแล้วก็มีประโยคเพิ่มเติมค่ะ I don't have anything to do I'm really boredI don't have anything to do. I'm really bored. ก็แปลว่าฉันไม่มีอะไรทำเลยฉันรู้สึกเบื่อมากค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูพิมพ์ก็มีประโยคเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะมาฝากนักเรียนค่ะถ้าสมมติฝรั่งนะคะถามนักเรียนว่า What are you doing? What are you doing? ก็แปลว่าคุณกำลังทำอะไรถ้านักเรียนกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะคะก็พูดได้ว่า I'm talking on the phone with my boyfriend. I'm talking on the phone with my boyfriend. ก็แปลว่าฉันกำลังคุยโทรศัพท์กับแฟนของฉันนะคะแต่ถ้านักเรียนต้องการบอกให้ฝ่ายถือสายรอสักครู่นะคะก็มีการพูดได้หลากหลายเช่นนะคะ Could you hold the line please? Could you hold the line please? ก็แปลว่าคุณช่วยถือสายรอสักครู่ได้ไหมคะก็อีกแบบนึงนะคะ Hold the line please. Hold the line please. ก็แปลว่าถือสายรอสักครู่นะคะและก็สุดท้ายค่ะ Just a moment please. Just a moment please.ก็แปลว่าถือสายรอสักครู่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครูพิมพ์ก็มาแนะนำคอร์สเรียนนะคะซึ่งครูพิมพ์มีทั้งหมด
3คอร์สด้วยกันค่ะแล้วก็เปิดรับสมัครทุกๆเดือนเลยนะคะคอร์สที่1ของครูพิมพ์นั่นก็คือคอร์สอ่านออกเขียนได้ค่ะคอร์สนี้จะทำให้นักเรียนนะคะรู้หลักการออกเสียงคำศัพท์นะคะออกเสียงได้ดีขึ้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นฟังฝรั่งพูดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอ่านหนังสือคล่องแล้วก็เขียนหนังสือคล่องอ่านป้ายชื่อต่างๆได้ดีแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเขียนชื่อตนเองเขียนนามสกุลแล้วก็สะกดเป็นคำๆได้เร็วแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแถมทำให้นักเรียนนะคะมีความมั่นใจในการพูดกับฝรั่งได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อหาครูพิมพ์ได้ทุกช่องทางเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะชื่อว่าฝึกพูดพื้นฐานค่ะเป็นคอร์สที่จะทำให้นักเรียนนะคะแต่งประโยคเองเป็นค่ะถามตอบฝรั่งเองเป็นประโยคพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ is am are was were นะคะ do does did นะคะ verb to have เหล่านี้ค่ะซึ่งเป็นพื้นฐานทำให้นักเรียนนะคะสร้างประโยคเองเป็นนะคะรู้ว่าการสร้างประโยคคำถามทำยังไงการพูดประโยคปฏิเสธทำยังไงนะคะพูดประโยคบอกเล่าพูดยังไงนะต้องคอร์สนี้เลยค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายของครูพิมพ์นะคะคือข้อที่3เรียกว่า12วิธีพูดมหัศจรรย์ค่ะเป็นคอร์สที่จะทำให้นักเรียนนะคะพูดซับซ้อนแล้วก็ยากได้นะคะแล้วก็เป็นรูปแบบที่นักเรียนสามารถจำแล้วก็ไปพูดได้เลยนะคะพร้อมกับฝึกให้นักเรียนนะคะได้นำคำศัพท์นะคะมาเติมซึ่งจะทำให้นักเรียนได้ประโยคที่หลากหลายจากแพทเทิร์นที่ครูพิมพ์ได้เตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะซึ่งทั้ง3คอร์สนี้ถ้านักเรียนเรียนจบทั้ง3คอร์สเลยนะคะครูพิมพ์รับรองได้เลยนะคะว่านักเรียนสามารถนะคะพูดถามตอบฝรั่งเป็นแล้วก็ถ้านักเรียนไปศึกษาความรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองนักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นหลังจากเรียนคอร์สทั้ง3คอร์สกับครูพิมพ์จบนะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อหาครูพิมพ์ได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ครูพิมพ์สอนเองค่ะโดยการไลฟ์สดนะคะทาง Facebook นะคะถ้านักเรียนท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหาครูพิมพ์นะคะได้ทาง LINE หรือทาง Facebook หรือทาง Instagram นะคะหรือ Twitter ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นวิดีโอส่วนหนึ่งนะคะที่ครูพิมพ์ได้ลงใน Instagram นักเรียนสามารถเรียนรู้ประโยคเหล่านี้แล้วก็พร้อมฝึกออกเสียงได้เลยนะคะในทุกๆวันแล้วก็ความยาวนะคะไม่เกิน1นาทีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามความรู้ภาษาอังกฤษนะคะกับครูพิมพ์ได้ทาง YouTube นะคะฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์ค่ะแล้วก็ทางเพจนะคะ Learning Tree นะคะแล้วก็มีทาง Twitter ค่ะฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์นะคะแล้วก็ถ้านักเรียนท่านไหนสนใจโรงเรียนคอร์สเรียนออนไลน์กับครูพิมพ์นะคะซึ่งครูพิมพ์สอนเองนะคะทางไลฟ์สดนะคะติดต่อหาครูพิมพ์ได้ที่เบอร์แล้วก็ไลน์ที่0954855364นะคะแล้วก็นักเรียนสามารถเรียนรู้ประโยคสำเร็จรูปนะคะพร้อมฝึกออกเสียงได้ทาง Instagram นะคะวันนี้ครูพิมพ์ลาไปก่อนขอบคุณนักเรียนนะคะ Goodbye